بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญเพิ่มพูนในทุกๆด้านจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับด้วยรักอิสลามนะครับวันนี้ผมจะนำเสนออายะห์เดิมนะครับแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นตอนที่4ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอายะห์นี้ผมไม่อยากจะผ่านไปง่ายๆนะครับแล้วก็อยากจะให้เรานั้นทำความเข้าใจกับอายะห์นี้อย่างรอบด้านนะครับเพราะว่าอายะห์นี้เนี่ยนะครับนักวิชาการบางคนบอกว่าเป็นอายะห์ที่ประมวลไว้ซึ่งจรรยามารยาททั้งหมดนะครับก็ว่าได้นะครับก็คืออายะห์นี้เป็นอายะห์ที่เพียงแค่เราทำความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้เนี่ยนะครับเราจะเป็นคนที่ถือว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นะในเรื่องของอัคลากในเรื่องของมารยาทนะก็คืออายะห์เดิมที่ผมได้เคยหยิบยกไปเมื่อ3ตอนที่แล้วนะครับก็คืออายะห์ที่ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมคุซิลอัฟวะอัมรบิลอุรฟวะอาริดอานิลญาฮิลีนวะอิมมายันซะกันนะกะมินัชชัยฏอนินัซกุมฟัสตะอิซบิลลาฮ์อินนะฮูซะมีอุนอะลีมนะครับครั้งที่แรกผมบอกผมแปลนะครับว่าคำว่าคุดิลาฟเนี่ยแปลว่าจงเป็นคนที่ยึดถือความสะดวกง่ายได้นะครับเป็นคนที่มีความมีใจกว้างนะครับมีความยืดหยุ่นผ่อนปรนนะครับซึ่งผมอธิบายไว้พอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุดิลาฟนะจงเป็นคนที่ง่ายๆนะครับหรือถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยนี้เขาอาจจะบอกว่าเป็นมิสเตอร์รีแล็กซ์นะครับก็คือเป็นคนที่สบายๆนะครับไม่ซีเรียสนะครับไม่เครียดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมนะครับลงตัวนะครับคุดิลาฟวะอัมรบิลอุรฟแล้วก็จงสั่งใช้นะในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีวะอาริดอานิลญาฮิลีนนะแล้วก็จงหันหลังให้กับบรรดาผู้ที่มีความโง่เขลานะครับวะอิมมายันซะกันนะกะมินัชชัยฏอนินัซกุมฟัสตะอิซบิลลาฮ์อินนะฮูซะมีอุนอะลีมและเมื่อใดก็ตามที่ชัยฏอนมันมายุแย่นะครับมันมาหลอกล่อนะครับมันมายั่วยวนนะครับดังนั้นท่านจงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์นะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้นะครับอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่อธิบายถึงสิ่งที่เราสมควรที่จะกระทำนะครับสิ่งที่เราสมควรที่จะปฏิบัตินะครับเมื่อมีบรรดาผู้ที่เขลานะครับจากชัยฏอนนะครับชัยฏอนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นชัยฏอนที่เป็นมนุษย์นะครับหรือว่าชัยฏอนที่เป็นยินนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกวิธีการปฏิบัติกับบรรดาพวกโง่เขลาเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าเป็นชัยฏอนที่เป็นชยาตีนนะครับถ้าเป็นบรรดาชัยฏอนที่มาจากมนุษย์นะครับด้วยกันกับเรานะครับก็ให้เรานั้นปฏิบัติกับพวกเขาด้วยกับความนิ่มนวลนะครับแล้วก็ด้วยกับความใจกว้างนะครับด้วยกับความง่ายๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปถือสาเอาความนะครับแล้วก็อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งนะแล้วก็ผินหลังให้กับบรรดาคนที่โง่เขลานะครับกับการที่เขานั้นมากระทำไม่ดีไม่งามกับเรานะครับหรือมาอาจจะมากลั่นแกล้งรังแกนะครับสร้างความรำคาญให้กับเราสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานะก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปนะครับแล้วก็หันหลังให้กับเข้าไปนะครับส่วนชัยฏอนที่เป็นยินเนี่ยนะครับแน่นอนเราไม่เห็นตัวมันนะก็วิธีที่ดีที่สุดที่จะปฏิบัติกับมันก็คือขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พ้นจากความเลวร้ายของชัยฏอนที่เป็นยินนะครับเคยมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับเคยถามนะคนคนหนึ่งว่าถ้านะครับถ้ามีหมาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันมาไล่กัดเราเนี่ยถ้ามีหมาตัวหนึ่งเนี่ยมาไล่กัดท่านเนี่ยท่านจะทำยังไงชายคนนั้นก็บอกก็ไล่มันไปสินะผู้รู้ท่านนี้ก็ถามแต่ว่าถ้าไล่มันไปแล้วเนี่ยแล้วพอท่านเดินไปอีกสักพักนึงเดี๋ยวมันก็มาวิ่งใส่ท่านอีกเนี่ยนะจะทำยังไงนะชัยฏอนบอกก็ไล่มันไปอีกสินะครับผู้รู้ท่านนี้ก็ถามว่าแล้วถ้าหากว่าไล่มันไปแล้วนะครับแล้วก็มันวิ่งกลับมาอีกเนี่ยเป็นครั้งที่3ครั้งที่4เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ
จะทำยังไงล่ะชายคนนั้นก็บอกก็ต้องคอยไล่มันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดินพ้นทางของมันนะครับท่านผู้รู้ท่านนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหมันช่างเป็นเรื่องยืดเยื้อนะครับแล้วก็ยุ่งยากเสียเหลือเกินนะครับกับการตัดสินปัญหาของท่านนะครับมันเป็นการตัดสินปัญหาที่ไม่ถูกจุดนะครับการตัดสินที่ง่ายกว่านั้นก็คือเมื่อสัตว์ดุร้ายนะจ้องจะมาทำลายเราเราก็ต้องตามหาเจ้าของสัตว์ตัวนั้นนะครับเพราะสัตว์นั้นมันจะชินกับเจ้าของของมันแล้วมันจะเชื่องแล้วมันจะเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าของของมันเพราะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดลัดขั้นตอนได้สั้นที่สุดนะครับก็คือเรียกเจ้าของเข้ามาแล้วก็ให้เจ้าของเขานั้นควบคุมสุนัขของเขาไว้ให้ดีอย่าให้มาเกะกะร่ารานหรือว่าสร้างความรำคาญให้กับเราเนี่ยอันนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดนะครับซึ่งสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับกับในเรื่องของชัยฏอนที่เป็นยินนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยใช้ให้เราขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับให้พ้นจากการสร้างความรำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นมันแต่มันเห็นเรานะครับเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือขอความเหมือนกับที่ท่านผู้รู้ท่านนี้แนะนำชายผู้นี้นะครับให้ปฏิบัติกับสัตว์นะครับที่ดุร้ายนะกับยินกับชัยฏอนที่เป็นยินก็เหมือนกันนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่สั้นที่สุดก็คือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้นะเป็นเจ้าของของทั้งยินแล้วก็เป็นเจ้าของของมนุษย์นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราไม่ต้องการให้ชัยฏอนที่เป็นยินมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะเราก็ต้องขอความคุ้มครองต่อผู้ที่เป็นเจ้าของของยินนะก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับวะอิมมายันซะกันนะกะมินัชชัยฏอนินัซกุนฟัสตะอิซบิลลาอินนะฮูซะมีอุนอาลีมนะครับและเมื่อคราใดก็ตามที่ชัยฏอนนะครับมันมาครอบงำมันมายุแย่เราก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงได้ยินนะทรงได้ยินสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชัยฏอนที่มันมาจากยินที่เราเองนั้นไม่ได้ยินไม่รับรู้แล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้นะครับทรงเห็นนะครับการกระทําของพวกมันที่กําลังจะทําอะไรกับเราก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสอนให้เราปฏิบัตินะครับกับผู้ที่จะมาก่อความเดือดร้อนให้กับเราไม่ว่าจะผู้นั้นนั้นจะเป็นยินหรือว่าชัยฏอนก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นยินก็ตามนะครับอายะที่มีความหมายในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับในที่อื่นๆจากอัลกุรอานครับก็มีนะครับมีอีก2ที่ด้วยกันนะครับที่มีความหมายในลักษณะทำนองนี้นะครับที่แรกก็คืออายะที่เรายกมาตรงนี้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแบ่งเป็น2ประโยคนะก็คือคุดิลอัฟวะอัมุรบิลอุรฟวะอริดอานิลญาฮิลีนนะครับจงยึดถือการให้อภัยนะครับจงเป็นคนที่ง่ายๆนะครับแล้วก็จงสั่งใช้ในเรื่องของคุณงามความดีแล้วก็จงหันเหออกจากบรรดาผู้ที่โง่เขลานะประโยคนี้ใช้กับมนุษย์นะครับส่วนประโยคที่2ว่าอิมมายันซะกันนะกะมินัชชัยฏอนินัซกุนฟัสตะอิซบิลลาอินนะฮูซะมีอุนอาลีมและเมื่อคราใดก็ตามที่ชัยฏอนมันมาก่อกวนนะครับมันมายุแย่นะครับก็จงขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้นะครับมีอีก2ที่นะครับขอโทษมีอีก2ที่ที่มีความหมายในลักษณะทำนองนี้นะครับก็คือในซูเราะห์อัลมุอ์มินูนครับกอดอัฟลาฮัลมุอ์มินูนครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวถึงชัยฏอนที่เป็นมนุษย์ว่าอิดฟะบิลลาตีฮิยะอะห์ซันนะนะห์นูอาอะลามุบิมายัสฟูนนะครับจงตอบโต้ด้วยกับวิธีการที่ดีที่สุดจงตอบโต้ความเลวร้ายนะครับด้วยกับวิธีการที่ดีที่สุดเรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นกล่าวถึงนะยาซิฟูนก็คือพวกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเท่ากับสั่งใช้ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนนะครับให้ตอบโต้นะครับคนที่มาสร้างความเดือดร้อนมาก่อกวนมาสร้างความรำคาญนะครับมาซอลิมมาทำกับเรานะครับว่าให้ตอบโต้ด้วยวิธีการที่ดีที่สุดนะครับแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงรู้ในสิ่งที่
พวกเขานะครับนะฮูอาลามุนะฮูอาลามุบีมายัสซิฟูนพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าแท้จริงเรานะรู้ในสิ่งที่พวกเขากําลังยัสซิฟูนยัสซิฟูนมาจากคําว่าวัสฟุนครับวัสฟาแปลว่าการให้ลักษณะก็คือคนเราเนี่ยนะครับเวลาที่เขาพยายามที่จะต่อต้านเรานะพยายามที่จะประจานเราพยายามที่จะประนามเราหรือพยายามที่จะภาษาการเมืองเขาเรียก discredit นะก็คือถ้าเขาต้องการที่จะทำให้เรานั้นมองถูกมองในแง่ลบเนี่ยเขาก็จะให้ลักษณะต่างๆนานากับเราไปในทางที่ลบนะครับพวกเราสมมติเราบอกว่าไม่ต้องไปคำนึงถึงตรงจุดนั้นนะนูอะละมูบีมายัสซิฟูนเรารู้ถึงสิ่งที่พวกเขากำลังกล่าวขานถึงเรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังให้ลักษณะที่ไม่ดีกับเจ้านะครับอันนี้คือในกรณีของชัยฏอนที่เป็นมนุษย์นะครับเวลาที่เขามาอาธรรมกับเราพวกเราสมมติเราบอกให้โต้ตอบด้วยกับวิธีการที่ดีส่วนเขาจะให้ร้ายป้ายสีกล่าวหาเรานะครับหรือให้ฉายานามต่างๆกับเรานะครับให้มันดูเลวร้ายขนาดไหนก็ตามไม่ต้องไปคำนึงถึงมันนะครับเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรอบรู้และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงตอบแทนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะทรงเป็นผู้ที่จัดการนะครับแก้แค้นนะลงโทษนะครับแทนเราเองทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าเรามอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ด้วยกับการมอบหมายที่ถูกต้องนะครับส่วนเกี่ยวกับชัยฏอนที่เป็นยินนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ว่าวะกุลร็อบบีอะอูซุบิกะมินฮะมะซาติชชัยฏอนวะอะอูซุบิกะร็อบบีอัยยะฮฎุรูนนะครับและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันวะกุลนะและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนะครับร็อบบีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอะอูซุบิกะมินฮะมะซาติชชัยฏอนข้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการหลอกล่อนะล่อลวงของบรรดาชัยฏอนวะอูซุบิกะร็อบบีอัยยะฮฎุรูนนะครับแล้วก็ขอพระองค์ข้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะครับให้พ้นจากการที่จะมีชัยฏอนนะครับมายุ่งเกี่ยวข้องแวะแล้วก็มาอยู่ร่วมในกิจการงานต่างๆของข้าพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอายะห์หนึ่งนะครับที่มีความหมายที่ดีนะครับให้เรารู้สึกตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าพิษภัยของชัยฏอนที่มันเป็นยินนั้นเป็นพิษภัยที่ร้ายแรงและเราจะเป็นจะต้องขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีของศาสนาอิสลามนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราขอความคุ้มครองจากชัยฏอนที่เป็นยินทั้งที่เราไม่ได้รู้นะครับรู้สึกรู้สานะครับกับพวกมันเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันกำลังมันนั้นมีพวกมันนั้นมีอิทธิพลนะครับที่จะสามารถที่จะเข้ามาบั่นทอนนะครับความสุขของเราในชีวิตของเราหรือเข้ามาบั่นทอนภาคผลนะครับผลบุญหรือว่ากิจการงานต่างๆของเรามันก็สามารถที่จะเข้ามาบั่นทอนหรือว่าบ่อนทำลายได้พระองค์ลักษมณ์ตาลาก็เลยใช้ให้เราขอดุอาต้นนี้ว่าร็อบบีอาอูซุบิกะมินฮะมะซาติชชัยฏอนนะโอ้พระผู้บานของฉันขอพระองค์ทรงคุ้มครองฉันให้พ้นจากการหลอกล่อนะครับการมากระซิบกระซาบนะครับการมายั่วแยงตะแคงรั่วนะครับให้เราทำไม่ดีไม่งามให้เราฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือให้เรานั้นก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนะครับวะอูซุบิกะร็อบบีอัยยะฮฎิรูนแล้วก็ขอคุ้มครองต่อพระองค์อย่าให้ชัยฏอนตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมาอยู่ร่วมในกิจการงานของเราโดยเด็ดขาดก็คือไม่ให้นะครับเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ในที่ไหนเนี่ยขอพระองค์ทรงตราอย่าได้ให้มีชัยฏอนตัวหนึ่งตัวใดเข้ามาร่วมในกิจการงานของเราโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็เป็นดุอาที่ดีนะครับที่พระองค์ทรงตราใช้ให้เราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ทรงตราให้พ้นจากชัยฏอนนะครับร็อบบีอาอูซุบิกะมินฮะมะซาติชชัยฏอนวะอาอูซุบิกะร็อบบีอัยยะฮฎุรูนนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่พูดในลักษณะนี้หรือความหมายในลักษณะทำนองนี้ก็คือการปฏิบัติต่อชัยฏอนที่เป็นมนุษย์นะครับจะปฏิบัติยังไงแล้วก็การปฏิบัติต่อชัยฏอนที่เป็นยินนะครับเราจะปฏิบัติยังไงนะครับในซูเราะห์ฮามีมนะครับอัสซะญะดะห์นะครับพระองค์ซุบฮานะตะอาลา
สุราฮามีมัสยิดะนะหรือมีชื่อหนึ่งเรียกว่าสุราฟุสซิลัตนะครับพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงชัยฏอนที่เป็นมนุษย์นะครับเวลาเราจะปฏิบัติต่อชัยฏอนที่เป็นมนุษย์นะครับแน่นอนคนที่มันมาก่อความเสื่อมเสียหายนะครับแล้วก็ชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นชัยฏอนทั้งหมดนะครับพระองค์เราสุมาตาลาสอนเราว่าเวลาจะปฏิบัติกับชัยฏอนพวกนี้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้เราปฏิบัติยังไงนะครับพระองค์เราสุมาตาลาตรัสไว้ในซูเราะห์ฟุสซิลัตว่าอิดฟาบิลลตีฮิยาอัห์ซันนะครับฟะอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนกะอันนะฮูวะลียุนฮะมีมนะครับจงตอบโต้ด้วยกับวิธีการที่ดีที่สุดนะแล้วนะครับเมื่อใดก็ตามที่ผู้ที่ระหว่างท่านกับเขานั้นมีอาดาวะนะครับมีความเป็นศัตรูบาดหมางกันนะครับกันนะฮูวะลียุนฮะมีมนะก็ให้ทำเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นเหมือนวะลีนะวะลีแปลว่าคนที่ใกล้ชิดเรานะครับฮะมีมนะครับฮะมีมก็แปลว่าคนที่เอ็นดูเมตตาแล้วก็เอื้ออาทรต่อเรานะครับเป็นอายะที่มีความหมายที่แปลกมากเลยนะครับความหมายของอายะนี้ก็คือในตัฟซีรเขาอธิบายไว้นะครับว่าอายะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพระองค์ลักษมณ์ตาลาตรัสว่าเวลาตัสตวิลฮัสนาตุวัลซัยอะนะและความดีกับความเลวนั้นย่อมไม่เท่ากันอย่างแน่นอนอิดฟะบิลลตีฮิยาอัซันจงตอบโต้นะด้วยกับวิธีการที่ดีที่สุดฟัยซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนกันนะฮูวะลียุนฮะมีมนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่ผู้ที่ระหว่างท่านกับเขานั้นมีความเป็นศัตรูกันก็จงทำกับเขาเหมือนกับเขานั้นเป็นวะลีเป็นคนใกล้ชิดเราฮามีมแล้วก็เป็นคนที่มีความห่วงหาอาทรเรานะครับแปลกไหมครับอายะห์นี้นะครับนักตัฟซีรเขาบอกว่าวะลาตัสตะวีฮะซะนะตุลลซีนาอามะนูบิลลาฮิวัสตะกามูอะลาชัรอิฮิวะอะห์ซะนูอิลาคอลกิฮนะครับแน่นอนย่อมไม่เท่ากันระหว่างความดีของบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และยืนหยัดอยู่บนชะรีอะห์นะครับบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมั่นคงอยู่บนชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำดีต่อมนุษย์นะครับทำดีต่อผู้คนนะครับเขาบอกว่ามันไม่เท่ากันแน่นอนของความดีของบุคคลเหล่านี้วะซัยยาตุลลซีนะกะฟะรูบิฮิกับความเลวร้ายของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์วะคอละฟูอัมรอแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์วะอาซาอูอิลาคอลกิแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนนะครับมันไม่เท่ากันนะครับอิดฟะบิอัฟวิกะวะฮิลมิกดังนั้นจงตอบโต้ด้วยกับความใจกว้างของท่านวะฮิลมิกแล้วก็ด้วยกับความหนักแน่นของท่านวะยะซานิกแล้วก็ด้วยกับความดีของท่านนะครับมันอาซาอิไลกะตอบโต้คนที่มาเบียดเบียนท่านกอบิลอิซาอะตะฮูแล้วก็บิลอิห์ซานิอิไลฮิจงกอบิลนะครับจงตอบแทนการก่อความเดือดร้อนของเขาด้วยกับการทำดีต่อเขานะครับฟาบิซาลิกะยะซีรุลมุซีอุอิไลกัลลซีบัยนะฮูบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนกะอันนะฮูกอรีบุลละกะชะฟีกุนอะไลกนะครับถ้าท่านทำได้เช่นนั้นฟาบิดาลิกานะเขาบอกว่าถ้าท่านทำได้เช่นนั้นเนี่ยยาซีรุลมุซีอุอิไลกะอัลลาดีไบนะกอไบนะฮูอาดาวะตุนกันนะฮูกอรีบุลลักชะฟีกุนอะไลถ้าท่านทำได้เช่นนั้นเนี่ยคนที่เคยเบียดเบียนท่านที่ระหว่างท่านกับเขามีความเป็นศัตรูบาดหมางกันนั้นจะกลายมาเป็นเหมือนกับกอรีบุลลักจะกลายมาเป็นเหมือนกับคนที่ใกล้ชิดท่านแล้วก็ชะฟีกุนอะไรก็แล้วจะกลายมาเป็นคนที่ห่วงหาอาทรท่านนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีความซอบัตอดทนนะครับแล้วก็ไม่ตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีนะครับก็คือถ้าเป็นโดยปกติธรรมดาเนี่ยถ้าคนที่
ถ้าคนที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะครับหรือไม่คิดนะถึงผลในระยะไกลนะครับก็คือไม่รู้จักมองการไกลนะครับถ้าหากว่าใครทำไม่ดีกับเราเราก็มักจะตอบโต้แบบทันทีทันควันนะครับมึงแรงมากูก็แรงกลับนะครับเรียกเช่นนี้ที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะอันนี้คือโดยปกติของคนส่วนมากก็ว่าได้นะครับแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสอนให้เราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถนะที่จะซอบัตอดทนนะครับแล้วก็มีจิตใจที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ไม่ถือสานะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นนะครับระงับยับยั้งชั่งใจนะแล้วก็ตอบโต้เขาด้วยกับวิธีการที่ดีที่สุดนะตอบแทนการกระทำของเขาด้วยกับการโต้ตอบที่ดีที่สุดถ้าเราทำเช่นนี้ได้เนี่ยสักวันหนึ่งคนผู้นี้จากคนที่เคยอาจจะเคยเป็นคนที่เกลียดเราที่สุดนะครับอาจจะคนเป็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาทที่สุดนะครับแต่อัลกุรอานบอกว่าถ้าเราทำเช่นนั้นได้สักวันหนึ่งเขาจะกลายมาเป็นมิตรนะครับแล้วก็กลายมาเป็นคนที่ใกล้ชิดคุกคีใกล้ชิดกับเราแล้วก็จะกลายเป็นคนที่ชะฟีกุนอะไรเป็นคนที่มีความห่วงหาอาทรที่สุดนะครับกับท่านมีความห่วงหาทอนท่านที่สุดนะครับถ้าหากว่าท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือถ้าว่าท่านนะครับห่างเหินจากเขาไปเนี่ยเขาจะมีความคิดถึงนะครับห่วงหานะครับแล้วก็คอยถามไถ่นะครับอยู่ตลอดเวลานะจะกลายได้ถึงเพียงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช้ให้เรามองในระยะไกลนะครับว่าอย่าได้ใจร้อนนะด่วนได้แล้วก็มองในระยะใกล้ๆนะครับคิดถึงแต่จะตอบโต้ในทันทีทันควันไม่ใช่นะครับวะมายุวัฟฟะกุลิฮาซิลคอสลาติลฮามีดะติอิลลัลละซีนซอบะรูอันฟุซฮุมอะลามาตักรอนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จนะครับจนกระทั่งได้รับลักษณะที่น่าสรรเสริญนี้นอกจากบรรดาผู้ที่สามารถซอบะรูอันฟุซฮุมสามารถที่จะซอบัตอดทนข่มตัวเขาอะลามาตักรอให้อยู่บนสิ่งที่เขาอาจจะไม่สบอารมณ์นะครับก็คือเรารู้สึกเราต้องรู้สึกข่มตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะไม่สบอารมณ์นะหรือรู้สึกรังเกียจนะครับกับการกระทำเช่นนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราซอบัตอดทนนะผลสัมฤทธิ์ของมันนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับวะมายุฟักุลิฮาซิลคอสลาติอัลฮามีดะติอิลลาอัลลซีนซอบะรูอันฟุซฮุมอะลามาตักเราะห์นะไม่มีใครที่จะได้รับความสำเร็จนะจนกระทั่งได้รับคุณลักษณะที่น่าสรรเสริญนี้นอกจากคนที่ข่มตนเองนะครับให้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองนั้นก็ฝืนความรู้สึกของตัวเองนะวาจิบารูฮาอะลามายุฮิบบุฮุลลอฮ์แล้วก็พยายามบังคับนะครับจิตใจของตัวเองนะครับให้ยอมรับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารักนะก็คือเราเนี่ยไม่ชอบนะครับแต่ว่าให้เราสํานึกอยู่เสมอตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรากำลังจะข่มนะความรู้สึกของตัวเองให้มีความหนักแน่นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรักนะครับวะมายัฟกุลิฮาซาอิลลาซูนะซีบินวาฟิรินมินัสซาอะดะติฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์แล้วก็ไม่มีใครที่จะได้รับความสำเร็จนะจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้นอกจากคนที่ถือว่ามีโชคลาภมหาศาลนะเขาจะได้รับความผาสุกนะทั้งในดุนยาแล้วก็ในอาคิเราะห์นะครับอันนี้เป็นอายะห์นะครับที่ผมบอกว่าถือว่าเป็นถ้าเราท่องจำอายะห์นี้แล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับแล้วก็รู้ความหมายของมันอย่างกว้างๆเนี่ยแน่นอนเหลือเกินครับเราจะประสบความสำเร็จนะครับในชีวิตของเราแล้วก็จะได้รับความสะดวกสบายได้รับความผาสุกนะครับมีแต่คนเคารพนับถือยกย่องนะครับมีเกียรตินะครับอยู่ในสังคมไปที่ไหนนะครับก็มีแต่การได้รับการต้อนรับขับสู้นะครับเพราะความรู้จักใจกว้างนะครับหนักแน่นนะครับแล้วก็ไม่ถือสากับผู้คนในสังคมนะครับอุมายุลักกอฮาอิลลัลละซีนซอบะรูวะมายุลักกอฮาอิลลาซูฮัซซินอะซีมนะครับไม่มีใครได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่มหาศาลนี้นะครับนอกจากคนที่มีความสบัดอดทนเท่านั้นนะครับสำหรับไซตอนที่เป็นยินก็คือเมื่อใดก็ตามที่มันมาครอบงำเรานะครับมันมามีอิทธิพลต่อเราก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์